สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชคือถ้าสอบให้ได้ก่อนแล้วก็ไปหลอกประชาชนว่าจะให้ 3,000 บาทว่าจะให้450บาทว่าจะให้เรียนฟรีเนี่ยผมยอมสอบไม่ได้ดีกว่าเพราะว่าเป็นการได้คะแนนมาโดยการโกหกประชาชนผมว่าผมอยู่บ้านดีกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้แทนราษฎรนะฮะเพราะว่าอะไรที่พูดไปแล้วทำไม่ได้เนี่ยมันคือการหลอกลวงประชาชนมันคือการหลอกลวงแรงงานมันคือการหลอกลวงเยาวชนมันคือการหลอกลวงคนเฒ่าคนชราที่เขาอยากได้มันก็เหมือนไปโกหกเขาเพื่อให้ได้คะแนนเสียงมาในช่วงลงครับมึงแน่จริงทำไม่ได้ดิ 3,000 บาทเนี่ยก็บอกแล้วถ้ามึงทำได้ 3,000 บาทใน100วันหลังจากมึงเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยหรือมึงไม่ต้องเป็นรัฐบาลก็ได้มึงหาวิธีหาเงินให้ได้ก่อนถึงมึงทำได้จริงเนี่ยกูจะไปกราบตีนมึงถึงทำเนียบรัฐบาลเลยพี่คิดว่าไม่เป็นเศรษฐาทวีสินก็เป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะตอนนี้นะหรือไม่ก็สมมุติถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกแล้วก็ด้อมส้มลงถนนแล้วก็ก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทั้งเศรษฐาไม่ได้ทั้งพลเอกประวิตรนะครับอาจจะเป็นคนอื่นเลยนะฮะอาจจะเป็นพลเอกอะไรสักคนเอกนะแอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผลงานมากกว่าแต่สอบตกคำว่าสอบตกเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของคนณเวลานั้นแล้วเขามองว่าก้าวไกลน่าจะเป็นรัฐบาลเขาก็เลือกก้าวไกลก็แค่นั้นเองนะครับแต่ต้องถามก้าวไกลว่าถ้าเป็นรัฐบาลจริงๆเนี่ยทำ 3,000 บาทให้กับคนแก่12ล้าน 100,000 คนได้ไหมปีละ 400,000 กว่าล้านคุณจะหาเงินจากไหนนะครับค่าแรงงานเพิ่มขึ้น 97% เนี่ยภายใน100วันเนี่ยผมเห็นป้ายหาเสียงทุกป้ายเนี่ยมันทำได้ไหมเรื่องจริงอ่ะมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันรายจ่ายในส่วนของความจำเป็นในการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการอีกประมาณตั้ง 27% ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะเราต้องเพิ่มรายจ่ายให้กับบริษัทเอกชนอีกประมาณ 27% เนี่ยไม่ใช่น้อยนะถ้าแรงงานมี40ล้านคนน่ะคุณคิดคูณเข้าไปดิว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กี่ล้านล้านนะครับเดิมทีจาก353บาทเปลี่ยนเป็น450บาทเนี่ยเพิ่มขึ้น97บาทเท่ากับประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ใช่น้อยนะผมว่าประมาณตัวเลขร่วมๆ2ล้านล้านได้เลยอ่ะ2ล้านล้าน3ล้านล้านได้เลยสำหรับบริษัทเอกชนจะต้องรับภาระตรงจุดนี้ถ้าไม่รับภาระก็จะต้องเพิ่มสินค้าแต่ถ้าเป็นการส่งออกขึ้นมาเนี่ยเขาเพิ่มสินค้าไม่ได้ต้นทุนการผลิตก็สูงเขาต้องย้ายฐานการผลิตอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเป็นผมหรอเพิ่ม450บาทผมตอบว่าทำไม่ได้นะครับถ้าทำได้ก็คือปีแรกเนี่ยเพิ่ม35บาทอะทำได้นะครับจาก453บาทเพิ่มไปอีกประมาณ35บาท30ตังค์เนี่ยในปีแรกก็ทำได้แต่ถ้าเพิ่ม97บาทในปีแรกเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะกระทบระบบเศรษฐกิจภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับทหารเนี่ยจำเป็นต้องมีไว้นะครับเพราะว่ายามศึกสงครามขึ้นมาเนี่ยชิบหายกันหมดนะครับเห็นป่ะคือสงครามมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทหารต้องพร้อมรบแต่ประเด็นปัญหาที่เราอยากให้ทหารพร้อมรบเราก็ต้องมีสวัสดิการที่ดีแต่ประเด็นสำคัญคือเราหาเงินไม่ค่อยได้อะทำให้สวัสดิการของทหารไม่ค่อยโอเคแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการออกระเบียบมาแล้วว่าเราจะต้องลดทหารลดจำนวนในพลประมาณ 50% ด้วยกันเป็นไปตามมติสภากลาโหมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีจะมันต้องลดเป็นทีละ 5% 5% 5% 5% 10ปีจนกว่าจะ 50% น่ะต้องใช้เวลานะครับมันจะทำพวดพลาดไม่ได้นะครับพวดพลาดไม่ได้นะครับคือถ้าสอบให้ได้ก่อนแล้วก็ไปหลอกประชาชนว่าจะให้ 3,000 บาทว่าจะให้450บาทว่าจะให้เรียนฟรีเนี่ยผมยอมสอบไม่ได้ดีกว่าเพราะว่าเป็นการได้คะแนนมาโดยการโกหกประชาชนผมว่าผมอยู่บ้านดีกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้แทนราษฎรนะฮะเพราะว่าอะไรที่พูดไปแล้วทำไม่ได้เนี่ยมันคือการหลอกลวงประชาชนมันคือการหลอกลวงแรงงานมันคือการหลอกลวงเยาวชนมันคือการหลอกลวงคนเฒ่าคนชราที่เขาอยากได้มันก็เหมือนไปโกหกเขาเพื่อให้ได้คะแนนเสียงมาในช่วงลงคะแนนแต่พอลงคะแนนเสร็จปุ๊บคนก็ตื่นกันหมดอะคุณไปดูคะแนนเลือกสจดิหลังจากที่ก้าวไกลเนี่ยได้ชนะการเลือกตั้งแบบท่วมท้นไปแล้วแต่ความจริงไม่ได้ท่วมท้นนะ
เพื่อไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยปี48ได้377เสียงมากกว่าตั้งเยอะนะครับมากกว่า2เท่าครึ่งอ่ะเขายังเอาตัวไม่รอดเลยถูกป่ะยังเอาตัวไม่รอดเลยเพราะดันไปขายหุ้นเทมาเซกอ่ะแล้วไม่เสียภาษีอ่ะจำได้ไหมคือลุงก็ทำไม่ได้เพราะว่าลุงก็ยังหาเงินไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าในช่วงที่ลุงบริหารประเทศในช่วงปี62เนี่ยปี62มันตั้งรัฐบาลได้ประมาณสิงหาถูกป่ะ62พอบริหารประเทศได้ประมาณ4เดือนโควิดมามันจะเพิ่มค่าแรงงานได้ไงเพราะเราอยู่กับโควิดมาประมาณ2ปีเกือบ3ปีนะมันเพิ่มไม่ได้เพราะว่าคนมันตกงานกันทั่วประเทศปี63 64 65ตกงานกันทั่วประเทศขนาดสายการบินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนี่เจ๊งกันหมดเลยเจ๊งกันหมดเลยนะครับเจ๊งกันหมดเลยนะฮะก็ต้องขอให้กำลังใจด้อมส้มทุกคนนะครับเผื่อจะรอดนะฮะเผื่อจะรอดเพราะเห็นว่าปปช.บอกว่ามีเอกสารจากศาลนะครับว่าเป็นผู้จัดการมรดกนะครับต้องไปดูในรายละเอียดนะฮะว่าเป็นผู้จัดการมรดกแล้วสละมรดกทุกชิ้นไหมถ้าสละมรดกทุกชิ้นคุณพิธาก็รอดนะครับแต่ถ้าไม่สละมรดกทุกชิ้นยังรับมรดกบางส่วนนะฮะแล้วก็มีการถ่ายโอนจากผู้จัดการมรดกมาเป็นเจ้าของมรดกเองหรือเรียกว่าทายาทโดยธรรมเนี่ยก็มีความผิดตามกฎหมายครับส่วนหุ้นสื่อเนี่ย ITV สรุปนะฮะเป็นหุ้นสื่ออยู่แล้วนะครับเพราะไม่ได้จดทะเบียนยกเลิกเขาตัดสินกันที่วัตถุประสงค์เพิ่มเติมนะครับจะทำหรือไม่ทำก็ตามนะครับจะรอดก็ต่อเมื่อยกเลิกนะครับจะรอดก็ต่อเมื่อยกเลิกนะครับก็ให้กำลังใจก้าวไกลนะฮะก็ขอให้ฝันนั้นสำเร็จนะฮะคำว่าฝันก็คือไม่ใช่ความจริงนะครับเขาคงไม่อยากยุ่งกับพี่ละมั้งมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งไม่อยากยุ่งสองไม่ให้ราคาก็แค่นั้นเองถูกป่ะหรือไม่ก็ปวดหัวไม่อยากยุ่งนะฮะเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วนะครับนายกก็พิธาไม่ได้เป็นนายกล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับเพราะว่าสวก็ไม่ให้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับหุ้นสื่อนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับหุ้นสื่อที่เขาไม่ให้ก็คือไม่ให้นะครับแล้วผมเชื่อว่าวันโหวตเนี่ยเผลอเนี่ยไม่ได้โหวตด้วยนะฮะเพราะว่าม็อบล้อมสภาทั้งสองฝ่ายนะครับเห็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับเตรียมขนส่งสสสวออกนอกสภากันหมดแล้วนะฮะวันนั้นถ้าเกิดความวุ่นวายผมว่าไม่ได้โหวตนะครับผมว่าไม่ได้โหวตคะแนนน้อยเนี่ยคือประชาชนเขาเลือกนะวันนั้นเขารู้สึกว่าเขาอยากเลือกพรรคอื่นไงเขาเลือกพรรคเราน้อยก็คือน้อยส่วนที่เขาเลือกพรรคเยอะเนี่ยเขาเข้าใจว่าก้าวไกลเนี่ยน่าจะทำคนแก่ให้ได้ 3,000 ไงเขาเลยเลือกเขาเห็นว่าแรงงานอยากจะได้450บาทเลยในปี66เนี่ยภายใน100วันเนี่ยเขาก็เลยเลือกเขาอยากได้เรียนฟรีเขาก็เลยเลือกนะฮะแต่เขาเลือกไปเขาไม่รู้หรอกว่าก้าวไกลทำได้ทำไม่ได้นะครับส่วนก้าวไกลจะโกหกผมจะบอกว่าก้าวไกลโกหก 100% นะฮะค่าแรงงาน450บาทปี66โกหก 3,000 บาทของคนแก่นะครับ12ล้าน 1 แสนคนโกหกนะครับเรียนฟรีอนุบาลถึงป.ตรีโกหกนะครับโกหกเพราะทำไม่ได้นะครับเพราะหาเงินไม่เป็นไม่ใช่หาเงินไม่เป็นไม่มีโอกาสได้หาเงินด้วยนะฮะเพราะว่าสว.ไม่โหวตให้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับหุ้นสื่อผมบอกแล้วว่าพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี 100% เอ้ยล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ชอบก้าวไกลคือโกหกนะครับเรื่อง 3,000 บาทคนแก่เรื่องแรงงาน450บาทภายใน100วันคนแก่ภายใน100วันนะครับเรื่องเรียนฟรีนะครับก็ถือว่าโกหกนะครับเขาถือว่าโกหกนะครับคือทำไม่ได้อะเราไปหาเสียงแล้วทำให้คนเชื่อเพราะคุณหาเสียงทางโซเชียลเก่งไงประชาชนเขาก็เข้าใจตอนนั้นว่ากูได้แน่ๆ 3,000 บาทภายใน100วันกูได้แน่ๆแล้วสุดท้ายไม่ได้นะฮะสุดท้ายไม่ได้ปู่ย่าตาทวดพ่อแก่ผู้เฒ่านะฮะยังต้องกินไข่เหมือนเดิมนะฮะกินไข่วันเท่าไหร่นะฮะเดือนละ600ฮะไข่วันละ3ใบ7บาทนะฮะ7 3 21นะครับ
ไข่วันละ3ใบยังต้องกินต่อไปนะครับยังต้องกินต่อไปนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงสิ่งที่ก้าวไกลไม่สมควรทำอยู่3เรื่องมีประมาณ 2-3 เรื่องด้วยกันคือ1แก้ไขม.112โดยการยกเลิกมาตรา112แล้วเขียนใหม่ลดโทษเหลือแค่ค่าปรับกับไม่เกิน1ปีอันนี้ไม่สมควรทำนะครับเพราะไปกระทบจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ของทั้งประเทศที่เขานับถือสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์คือหลักธงชัยของบ้านเมืองนะครับส่วนคุณเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่คุณไม่นับถือสถาบันมันก็เรื่องของคุณนะฮะแต่คนไทยส่วนใหญ่ยังนับถือยังศรัทธายังจงรักภักดีอยู่นะครับเรื่องที่2คือเรื่องแบ่งแยกดินแดนนะครับเรื่องแบ่งแยกดินแดนนะฮะผมก็เห็นแล้วแม่งอยู่ดีก็จะแบ่งแยกรัฐปัตตานีรัฐปัตตานีเนี่ยเขาเคยอยู่สวามิภักดิ์กับประเทศไทยราชอาณาจักรไทยราชสวามิภักดิ์ตั้งแต่ราชอาณาจักรธนบุรีตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินต่อเนื่องราชอาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1หลังจากนั้นก็ผนวกเข้ากับประเทศไทยนะครับนั่นคือที่มาที่ไปของรัฐปัตตานีนะฮะกว่า200กับ300ปีแล้วนะครับถ้าจะแยกนะมันแยกไม่ได้รัฐธรรมนูญเขียนมันแยกไม่ได้ถ้าเราอนุญาตให้แยกอีกหน่อยก็แยก2แควพิโลกอีกหน่อยก็แยกนครศรีธรรมราชอีกหน่อยก็แยกนวลแยกสุรินทร์แยกศรีสะเกษแยกล้านนาเดิมนะฮะเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่นะครับอีกหน่อยก็แยกเมืองลับแลเมืองอุตรดิตถ์นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยมันแยกไม่ได้นะครับมันแยกไม่ได้เห็นว่าแม่ทัพภาค4เนี่ยเขากำลังดำเนินคดีคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่เกี่ยวข้องก็อย่าไปดำเนินคดีเขานะเอาเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเป็นตัวคีย์แมนเนี่ยคีย์แมนคนที่เกี่ยวข้องอ่ะนะครับคือผมก็อยากเอาใจด้อมส้มนะว่าด้อมส้มเนี่ยได้พิธาเป็นนายกแน่นอนสว.ยกมือให้แน่นอนนะฮะแต่อันนี้เป็นการพูดให้สบายใจนะฮะพูดได้ไหมผมพูดได้หลอกด้อมส้มได้ไหมหลอกด้อมส้มได้ให้ด้อมส้มสบายใจได้ไหมได้นะครับอ่ะใครจะถามเรื่องอะไรตอนใกล้ๆเดี๋ยวจะเอาไปทุกข้างนอกละทำไมประชาชนไม่เลือกพี่แต้เอ้าก็เขาเชื่อก้าวไกลมากกว่าเขาก็เลือกก้าวไกลสิก็แค่นั้นเองนะครับตอนนั้นเขาไม่เชื่อผมไงพูดในสิ่งตรงไปตรงมาเนี่ยคนไม่ชอบคนชอบเสแสร้งตลบตะแลงนะฮะก็เลยเลือกกับคนที่ชอบโกหกก็เลยได้คะแนนแบบโกหกไปนะฮะได้คะแนนจริงนะโกหกไปได้คะแนนจริงนะพูดจริงไม่ได้คะแนนก็เป็นเรื่องปกตินะฮะไอ้เรื่องโกหกตอแหลตลบตะแลงเนี่ยผมสู้คุณพิธาไม่ได้หรอกสู้ไม่ไหวนะผมเป็นคนตรงไปตรงมานะครับก็เป็นคนแบบเนี้ยผมเป็นคนแบบนี้นะฮะตรงไปตรงมาพูดจาตรงๆนะครับแต่ถ้าจะให้กะล่อนปิ้นป้อนตอแหลเพื่อหลอกประชาชนกูไม่ทำหรอกนะฮะกะล่อนปิ้นป้อนตอแหลหลอกว่าคนแก่จะได้ 3,000 กะล่อนปิ้นป้อนตอแหลว่าแรงงานไทยจะได้450บาทภายใน100วันนะฮะกะล่อนปิ้นป้อนตอแหลว่าจะได้เรียนฟรีผมไม่ทำหรอกทำแบบนั้นแล้วได้คะแนนมาแล้วสุดท้ายเนี่ยประชาชนก็มาถามพอมาถามแล้วทำไม่ได้มันซวยพอประชาชนถามมากๆโอ้ยผมได้แค่151เสียงเองนะครับจะไปทำได้ยังไงต้องเป็นรัฐบาลพรรคเดียวถึงจะทำได้แม่งก็กระล่อนไปเรื่อยอ่ะคือการเป็นนักการเมืองเนี่ยต้องตรงไปตรงมาอันไหนทำได้คือทำได้อันไหนทำไม่ได้คือทำไม่ได้ต้องบอกตรงๆอย่าโกหกเมื่อไม่โกหกเขาจะได้คะแนนเป็นไปตามความเป็นจริงแต่ถ้าทำไม่ได้แล้วเสือกไปบอกว่าทำได้ประชาชนเขาก็หลงผิดเลือกไปเขาเรียกว่าโกหกประชาชนถูกป่ะอ่ะถ้าพิธามันแน่จริงเหรอมึงแน่จริงทำไม่ได้ดิ 3,000 บาทเนี่ยก็บอกแล้วถ้ามึงทำได้ 3,000 บาทใน100วันหลังจากมึงเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยหรือมึงไม่ต้องเป็นรัฐบาลก็ได้มึงหาวิธีหาเงินให้ได้ก่อนถึงมึงทำได้จริงเนี่ยกูจะไปกราบตีนมึงถึงทำเนียบรัฐบาลเลยถ้าทำไม่ได้มึงมากราบตีนกูมั้ยล่ะถูกป่ะก็มันทำไม่ได้ไงแล้วผมไปหาเสียงแบบโกหกประชาชนผมทำไม่ได้นะครับเราได้คะแนนมาเยอะๆพอได้คะแนนมาเยอะประชาชนก็ความหวังเยอะเมื่อความหวังเยอะเขาก็คาดหวังเยอะเมื่อคาดหวังเยอะถ้าเขาไม่ได้ขึ้นมาเขาก็โกรธแค้นนะครับเขาโกรธแค้นมันก็
มันก็กลายเป็นศรัทธาที่ประชาชนให้คะแนนมากกว่าที่ความจริงจะเป็นสมมุติต่างเนี่ยเราทำได้แค่เนี้ยถ้าเราบอกว่าประชาชนครับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผมเพิ่มค่าแรงงานได้ภายใน100วันได้แค่35บาทจาก353บาทคนก็ไม่หวือหวาคนก็เลือกน้อยพี่น้องครับคนแก่ครับคนชราครับคนแก่คนชรา60เนี่ยได้600ผมเพิ่มได้อีก620บาทเพิ่มอีก20บาทนะครับจากไข่ต้ม3ใบเป็นไข่ต้มผสมน้ำปลาประชาชนก็เลือกน้อยสิถูกป่ะถ้าพูดแบบนั้นน่ะแต่ถ้าพูด 3,000 บาทโอ้โหแม่งวันละ100เชียวดูคนก็เลือกเยอะถูกป่ะคนก็เลือกเยอะนะฮะถ้าบอกว่าเรียนฟรีเนี่ยผมจะทำเรียนฟรีถึงปริญญาตรีแต่สุดท้ายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราจ่ายค่าบำรุงการศึกษาสัก 4,500 บาทต่อปีบอกว่ารัฐบาลก้าวไกลจะเพิ่มขึ้นให้ทำให้เสียน้อยลงจาก 4,500 บาทเหลือประมาณ 4,000 บาทลดลงไป500ถ้าแบบเนี้ยพูดไปตามความเป็นจริงเนี่ยที่ทำได้ตามศักยภาพหนี้ของเราที่ติดหนี้ 10.9 ล้านล้านที่มีรายรับไม่พอรายจ่ายติดลบปีละ 700,000 ล้านผมทำได้แค่นี้จริงๆผมไม่สามารถที่จะทำได้แบบ 3,000 บาทเพราะว่าผมยังหาเงินไม่ได้ถ้าพูดแบบนี้ใครจะเลือกนะครับจาก151อาจจะเหลือ15ก็ได้หรืออาจจะเหลือ5เสียงก็ได้ถูกป่ะพอพูดไปตามความเป็นจริงแต่ถ้าพูดแบบเวอร์ว่าทำได้นู่นทำได้นี่ทำได้ประชาชนก็หลงเชื่อไงถ้าฟังโชว์โซเชียลทุกวันก็เชื่อเมื่อเชื่อก็เลือกเมื่อเลือกไปแล้วทำไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงนะครับถูกไหมอันนี้พูดไปตามความเป็นจริงนะครับใครจะด่าจะว่ายังไงผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าประชาชนเท่ากันนะครับแต่ผมแค่ไม่ฟ้องร้องพวกคุณแค่นั้นเองนะครับผมไม่เคยปิ้นป้อนก็ล่อนตอแหลนะฮะถ้าคุณพิธาไม่ก็ล่อนจริงอ่ะพูดวันนี้พรุ่งนี้ลืมมา 3,000 บาทต้องทำได้ดิคนแก่เขารออยู่12ล้านคนนะครับถ้าไม่กะล่อนปิ้นป้อนเนี่ย450บาทต้องทำได้ดิถูกป่ะทำไม่ได้แล้วก็ไปโกหกประชาชนเขาอะมันไม่ได้เขาเรียกว่าตอแหลผมเป็นคนตรงไปตรงมานะฮะตอแหลก็บอกตอแหลไม่ตอแหลก็บอกไม่ตอแหลทำได้บอกทำได้ทำไม่ได้บอกทำไม่ได้ก็ต้องบอกเหตุผลประชาชนไปผมเชื่อว่าประชาชนเขาใช้มีวิจารณญาณในการที่จะรู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะครับผมไม่ได้อิจฉาเขาครับไม่ได้อิจฉาเขาเลยเพราะว่าชะตากรรมเขาเนี่ยต้องไปอยู่ต่างประเทศต้องหนีคดีนะฮะเหมือนกับธนาธรเนี่ยนะฮะเพราะธนาธรก็ต้องหนีคดีเรื่องยุบพรรคต้องหนีคดีเรื่องลุกที่ป่าสงวนถูกป่ะคุณไปถามคุณพิธาไปว่าไอ้ที่เสนอยกเลิกม.112แล้วก็ลดโทษม.112เนี่ยช่วยปิยบุตรธนาธรเปล่านะครับก็ต้องช่วยเหลืออดีตหัวหน้าพรรคเก่าอ่ะต้องช่วยเหลือเจ้านายเก่าถูกป่ะก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเขาสร้างคุณขึ้นมาคุณก็ต้องตอบแทนเขาก็เป็นเรื่องปกติอีกอ่ะถูกป่ะผมเป็นคนพูดตรงๆนะครับผมเป็นคนพูดตรงๆนะครับพรรคนี้ต่อไปต่อไม่ได้หรอกนะฮะถ้าพูดไม่ตรงไปตรงมานะฮะถ้าพูดตรงไปตรงมาไปต่อได้ประชาชนยังศรัทธาถ้าไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยประชาชนก็ขาดศรัทธานะครับแล้วครั้งนี้คุณไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอกนะครับคนที่จะได้เป็นรัฐบาลคือเพื่อไทยหรือไม่ก็พลังประชารัฐที่เขาร่วมมือกันส่วนใครจะเป็นนายกอีกเรื่องนึงแต่ถ้าคุณไปก่อความวุ่นวายลงถนนนะครับประเทศไทยก็จะไม่มีการเลือกตั้งอีกประมาณ 4-5 ปีด้วยกันนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่จะต้องเป็นไปตามนี้นะครับไม่ได้เป็นไปอย่างอื่นเลยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าศาลปกครองเนี่ยจะวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะหรือเปล่าเห็นพรรคพลังเพื่อชาติไทยเขาไปร้องศาลปกครองศาลปกครองรับแล้วรอคำวินิจฉัยออกมาถ้าคำวินิจฉัยบอกออกมาว่าโมฆะเนี่ยยาวนะครับยาวนะครับยาวนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะจะว่าผมตอแหลไม่ได้ตอแหลนะครับ
ด้อมทองจะว่าผมก็ได้ไอ้ด้อมส้มจะว่าผมก็ได้ผมก็ยอมรับนะครับแต่คุณเอาคำพูดของผมไปคิดดูว่าผมมีข้อมูลมีเหตุผลมีหลักฐานแล้วก็มีที่มาที่ไปหรือเปล่าในการพูดนะครับแล้วก็ให้เอาด้อมส้มเนี่ยไปถามพ่อส้มว่าผมพูดไปอย่างเงี้ยคุณจะแก้ปัญหายังไงคุณจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับคุณอย่ามาใช้โลกโซเชียลใช้มวลชนจัดตั้งแล้วก็มาเชียร์เวลาเชียร์เนี่ยมันเข้ารกเข้าโพงนะเชียร์มากๆนะครับต้องหัดฟังคนที่เขาเห็นต่างแล้วเขามีเหตุผลแล้วคุณเอาเหตุผลมาสู้กันไอ้อย่างเงี้ยดีกว่านะครับต้องคิดยาวๆครับต้องคิดยาวๆนะฮะคือนักการเมืองเนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งเลวนะฮะมีทั้งดีมีทั้งเลวมีทั้งโกหกตลบตะแลงปิ้นป้อนตอแหลนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะต้องเลือกนักการเมืองที่เขาพูดตรงๆและอธิบายเป็นเหตุเป็นผลว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้สถานการณ์บ้านเราเป็นยังไงบ้างสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ในการหาเงินเข้าประเทศเป็นยังไงบ้างต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่แก้ผ้าเอาหน้ารอดเอาคะแนนก่อนค่อยว่ากันอันนั้นเขาเรียกว่าโกหกประชาชนนะครับเดี๋ยวผมไปธุระก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะฮะสวัสดีกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนคนที่ชอบผมและคนที่เกลียดผมทุกคนนะฮะก็ยังไงก็เจอกันทุกวันนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะเกลียดก็มาดูนะครับชอบก็มาดูนะครับฟังไปให้คิดนะฮะแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะรู้เองว่าผมตรงไปตรงมาหรือตอแหลหรือขี้ฉาคุณก็ค่อยๆดูไปนะฮะค่อยๆตัดสินคนนะฮะค่อยๆตัดสินคนนะครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ